ทฤษฎีวันพันเมน EP4 กล่าวโล่ล่างพระเจ้าคู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับไซดามะบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องของวันพันเมนตัวบั๊กที่ใครหลายๆคนกำจัดไม่ได้กล่าวโล่ล่างมนุษย์ประหลาดไม่สามารถต่อกรกับไซดามะได้ต้องอัพพลังไปอีกขั้นหนึ่งล่างพระเจ้าการปะทะกันระหว่างกล่าวโล่กับไซดามะมันกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ตอนข้างหน้าความดุเดือดเล้าใจนี้จะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะแล้วเราไปคุยกันครับในตอนที่ผ่านมาไซดามะได้โชว์พลังให้กับพวกเราได้เห็นแล้วว่ามนุษย์ประหลาดที่มีอยู่ณเวลานี้ไม่สามารถต่อกรกับไซดามะได้เลยพลังไม่ใกล้เคียงกับไซดามะเลยส่วนกาโร่ที่อัพพลังขึ้นมากลายเป็นมนุษย์ประหลาดกาโร่ล่างมนุษย์ประหลาดมีความแข็งแกร่งเอามากๆสามารถต่อกรกับฮีโร่คลาสเอสและจัดการกับพวกมนุษย์ประหลาดด้วยกันเองกาโร่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ก็ทำให้พวกเราได้เห็นว่ากาโร่นั้นมีความสูสีกับพวกมนุษย์ประหลาดเหล่านี้ซึ่งมันห่างไกลกับไซดามะเหลือเกินถ้าหามาต่อสู้กับไซดามะณเวลานี้คงสู้กันไม่ได้หรือเทียบกันไม่ได้เลยครับฉะนั้นกาโร่จำเป็นที่จะต้องอัพร่างพลังอีกขั้นหนึ่งนั่นคือพลังที่ข้ามขีดจำกัดไปจากร่างมนุษย์ประหลาดอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้มีความเป็นไปได้ที่กาโร่จะอัพพลังไปถึงร่างพระเจ้าภัยพิบัติระดับพระเจ้าเพื่อมาต่อกรกับไซตามะถึงแม้ว่าในคลิปนี้จะเป็นทฤษฎีแต่ผมก็ไม่ได้มามั่วๆนะผมจะเชื่อมโยงให้กับเพื่อนๆได้เห็นหลังจากที่ผมติดตามวันพันแมนแล้วก็ถือตัวเองเป็นแฟนคลับวันพันแมนตัวยงการเป็นแฟนคลับวันพันแมนฉบับอาจารย์วันมานานและฉบับของอาจารย์มุรตะที่นำมารีเมคใหม่และร่วมมือกันเขียนบทใหม่ร่วมกับอาจารย์วันในฉบับของอาจารย์วันและอาจารย์มุรตะมาเปรียบเทียบกันแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมากเลยทีเดียวครับนั่นคือการข้ามขีดจำกัดของกาโร่อีกร่างหนึ่งกลายเป็นมนุษย์ประหลาดอีกร่างหนึ่งหรือพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นครับก่อนที่จะมาต่อกรกับไซตามะได้มีเพื่อนๆหลายๆคนนั้นสงสัยกับกาโร่ร่างปีศาจหรือกาโร่ร่างมนุษย์ประหลาดนั้นมันดูไม่เก่งเอาซะเลยการต่อสู้กับเหล่าฮีโร่คลาสเอสหรือเหล่ามนุษย์ประหลาดนั้นมันดูสูสีมากๆพลังมันน่าจะไกลห่างจากไซตามะโหเลยทีเดียวครับถ้าหากไปต่อสู้กับไซตามะนั้นหมัดเดียวน่าจะสลบหรือสับไปที่ไหล่เบาๆก็น่าจะสลบแล้วนะไม่น่าจะแข็งแกร่งขนาดที่ทนมือทนทีนไซตามะได้เลยจากในฉบับเดิมฉบับของอาจารย์วานกาโร่ร่างปีศาจเนี่ยจะเป็นร่างที่ต่อสู้กับไซตามะได้แล้วแต่เป็นการต่อสู้ที่เทียบกับไซตามะไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวด้านความเร็วพละกำลังการเคลื่อนที่หรือแรงปะทะความทนทานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกาโร่สู้กับไซตามะไม่ได้เลยเทียบกับไซตามะไม่ติดเลยคือในการต่อสู้กันระหว่างกาโร่กับไซตามะที่เกิดขึ้นในฉบับของอาจารย์วานกาโร่เนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดมาโดยตลอดแล้วการที่มาเจอกับไซตามะเนี่ยทำให้กาโร่นั้นได้สัมผัสถึงคนที่แข็งแกร่งจริงๆกาโร่ไม่สามารถข้ามผ่านไซตามะได้เลยแม้แต่นิดเดียวความใกล้เคียงของพลังมันไม่มีเลยครับอารมณ์เหมือนเพื่อนๆไปสู้กับใครสักคนแล้วหมดหนทางสู้อย่างเช่นไปสู้กับนักซูโม่ที่มีน้ำหนักประมาณ200กิโลอะไรประมาณเนี้ยนะคือไม่รู้ว่าจะหาหนทางไหนมาเอาชนะสู้แล้วสู้อีกจนท้อไปเลยคือถ้าใครรู้จักกาโร่จริงๆและติดตามกาโร่มาเนี่ยกาโร่เป็นคนที่ไม่ท้อนะครับเวลาเจอกับคนที่แข็งแกร่งมากๆเนี่ยกาโร่ยิ่งตื่นเต้นยิ่งเร้าใจและกาโร่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่การมาเจอกับไซดามะกาโร่ทําทุกวิถีทางแล้วครับก็ไม่สามารถข้ามผ่านไซดามะได้เลยกาโร่ตื่นเต้นนะครับในช่วงแรกแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยรู้ตัวแล้วครับว่าสู้ไซดามะไม่ได้ก็จะเริ่มรู้สึกตัดท้อตัวเองแล้วว่าทําอย่างไรนะจะต่อสู้กับชายผู้นี้ได้เอาอะไรที่ตัวเองขาดหายไปและจะมาต่อกรกับไซดามะได้นึกไปนึกมาไม่มีเลยครับยกเว้นความฉลาดนะที่กาโร่ไม่ได้นึกถึงและในระหว่างที่กาโร่กำลังตัดท้ออยู่นั้นไซดามะก็ต่อยตู้มกาโร่กระเด็นขึ้นไปบนท้องฟ้าและการกระเด็นขึ้นไปของกาโร่เนี่ยค้างอยู่บนท้องฟ้านานเหลือเกินครับและหลังจากที่กาโร่หล่นตู้มลงมาอย่างพื้นดินมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปจากตัวของกาโร่ครับกาโร่มีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปดูลักษณะเหมือนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่กาโร่น่าจะได้รับพลังมาจากอะไรบางอย่างเพราะกาโร่มองไปที่ท้องฟ้าและพูดคำว่าขอบคุณแฟนคลับหลายๆคนในฉบับของอาจารย์วันเนี่ยก็งงกันไก่ตาแตกเลยครับว่ากาโร่ขอบคุณอะไรกันแน่ขอบคุณสิ่งมีชีวิตที่มอบพลังให้กับกาโร่หรือขอบคุณตัวเองที่ข้ามผ่านขีดจำกัดมาได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามร่างของกาโร่ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมันแข็งแกร่งมากๆแต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็พอจะเดาออกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ากาโร่ไม่ได้สู้กับมนุษย์ประหลาดธรรมดาไม่ได้สู้กับฮีโร่ที่เก่งกาธรรมดานะกาโร่สู้กับตัวบั๊กซึ่งแม้แต่ตัว GM เองก็แก้ไขไม่ได้นะครับแต่กาโร่ก็ยังสู้กับไซตามะแบบไม่ถอยสู้แบบไม่ท้อหาหนทางที่จะเอาชนะไซตามะให้ได้ไม่ว่าการต่อสู้ของกาโร่มันจะยากลำบากแค่ไหนจะไม่มีคำหนึ่งที่หลุดออกมาจากปากของกาโร่เลยแม้แต่นิดเดียวนั่นคือคำว่าท้อเพราะกาโร่พูดภาษาไทยไม่ได้
พามเล่นซะหน่อยครับกลัวเพื่อนๆ เหงานั่นคือเนื้อหาในฉบับของอาจารย์วานหรือเนื้อหาของต้นฉบับซึ่งในฉบับรีเมคใหม่เนี่ยมีการดัดแปลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะครับแต่แน่นอนตัวละครที่โผล่ออกมาหรือความสามารถของตัวละครที่โผล่ออกมามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะร่างของกาโร่ในฉบับของอาจารย์วานจะมีทั้งหมด4ร่างนั่นคือร่างมนุษย์ร่างมนุษย์ประหลาดร่างที่1ร่างที่2และร่างสุดท้ายเป็นร่างที่3ที่ตัวใหญ่โตมากๆเลยทีเดียวครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านพลังของไซตามะได้อยู่ดีตรงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับในฉบับรีเมคใหม่ของอาจารย์มูรตะที่มันมีบทใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่กาโร่จะเปลี่ยนร่างได้นั่นคือตอนล่าสุดมาที่157ที่กาโร่พุ่งไปบนท้องฟ้าครับหลังจากที่กาโร่พุ่งโจมตีทะลุร่างของเซียนตะขาบก็ได้นำบางสิ่งบางอย่างออกมาจากร่างของเซียนตะขาบและก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันทำให้เซียนตะขาบนั้นฟื้นฟูพลังได้เรื่อยๆกาโร่เลยจะทำลายมันส่วนเซียนตะขาบนั้นเมื่อเห็นสิ่งนี้ก็บอกกับกาโร่ว่าเอาคืนมานั่นมันน่าจะสำคัญมากๆเลยลักษณะมันเหมือนหัวใจหรือเหมือนกับร่างของพระเจ้าถ้าใครสังเกตจริงๆมันเหมือนจริงๆนะครับการพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าแบบนี้มันเหมือนกับการที่กาโร่โดนไซตามะต่อยในฉบับของอาจารย์วันและก็มีคำถามที่เพื่อนๆนั้นถามมาบ่อยเหลือเกินว่าร่างของกาโร่ร่างปีศาจนี้มันจะต่อสู้กับไซตามะได้เหรอมันต้องข้ามขีดจำกัดหรือมีมนุษย์ประหลาดที่ทำให้กาโร่ข้ามขีดจำกัดไปได้อีกเพราะฉะนั้นเลยมีการปูบทมนุษย์ประหลาดตัวใหม่ขึ้นมามีพลังสุดยอดเวอร์วังอลังการเพื่อจะได้โชว์และก็ทำให้กาโร่นั้นข้ามขีดจำกัดมนุษย์ประหลาดตัวนั้นไปก่อนที่จะมาต่อกรกับไซตามะตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงเหลือเกินครับถ้าหากกาโร่ได้รับพลังจริงๆหรือพระเจ้ามีตัวตนจริงๆการพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในครั้งนี้อาจจะมีความหมายยกตัวอย่างเช่นกาโร่จะได้ต่อสู้กับเซียนตะขาบสุดมันสุดอลังการบนท้องฟ้าและหลังจากนั้นกาโร่อาจจะข้ามขีดจำกัดหลังจากที่จัดการกับเซียนตะขาบได้แล้วหรือกินเซลล์มนุษย์ประหลาดหรือถูกครอบงำจากพระเจ้าก็ได้ครับตรงนี้มีการปูบทมาแล้วนะว่าพระเจ้ามีตัวตนจริงๆและมีพลังในการครอบงำร่างของมนุษย์ประหลาดหรือมอบพลังให้กับมนุษย์ประหลาดเหล่านั้นครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆการหล่นลงมาที่พื้นของกาโร่อาจจะเป็นร่างใหม่เลยก็ได้ครับและหลังจากนั้นก็ต่อกรกับไซตามะเลยครับเพราะว่าเหล่าฮีโร่สะบักสะบอมไปหมดแล้วไม่มีใครสามารถต่อกรหรือสู้กับกาโร่ได้แล้วฝ่ายมนุษย์ประหลาดก็หมดแล้วครับเซียนตะขาบเป็นตัวสุดท้ายจริงๆส่วนน้ำธรรมชาติอีวิลก็อย่างที่เห็นแล้วครับตุ้มไซตามะหมัดเดียวจอดแน่นอนครับถ้าหากเป็นเซียนตะขาบเจอกับไซตามะก็หมัดเดียวจอดนั่นแหละครับส่วนกาโร่ไม่ต้องพูดถึงนะต่อสู้หรือโจมตีเซียนตะขาบไม่ได้เลยต้องกลายเป็นอีกร่างนึงเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถต่อกรกับไซตามะได้บ้างและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรว่ากาโร่นั้นจะกลายร่างใหม่กลายเป็นกาโร่ร่างพระเจ้าหรือความสามารถที่พระเจ้ามอบให้หรือไม่เพื่อมาต่อกรกับไซตามะบุรุษที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องของวันพันแมนมนุษย์ประหลาดหนีไปนั่นคือไซตามะแล้วก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยนะครับในเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวกับทฤษฎีวันพันแมนผมก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาเชื่อมโยงให้เพื่อนๆได้ฟังอีกรอบนึงนะครับในมาที่158จะเป็นอย่างไรกาโร่จะได้ปะทะกับไซตามะเลยหรือไม่ตรงนี้ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็การปะทะสุดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างกันระหว่างไซตามะกับกาโร่คนที่พวกเรารอคอยมานานแสนนานนับเกือบ 2-3 ปีเลยทีเดียวจะได้ต่อสู้กันแล้วนะและก็หวังว่าในฉบับรีเมคนั้นมันจะอลังการงานสร้างเท่ากับฉบับอาจารย์วันที่กาโร่กับไซตามะนั้นต่อสู้กันอย่างยาวนานอ่ะผมพูดใหม่ก็ได้ไซตามะเล่นสนุกส่วนกาโร่สู้กันอย่างดุเดือดไซตามะยังออมมือให้กับกาโร่เยอะเลยนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะแต่ผมก็แอบลุ้นนะว่ากาโร่จะทำให้ไซตามะเลือดตกยางออกได้บ้างส่วนในคลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากๆเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากๆร่ำรากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับชีชสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบนะอย่าลืมคอมเมนต์ล่ะ